กลุ่มการคลังเนี่ยเขามองว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้สักประมาณ 80,000 ล้านบาทด้วยกันเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอาคมเติมพัทยาไพศิษฐ์ท่านก็เปิดเผยนะคะว่าครม.เนี่ยได้มีการเห็นชอบโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพ.ศ. 2564วงเงินรวมอยู่ที่ 34,800 ล้านบาทมี3โครงการค่ะ1โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนรวมทั้งสิ้นก็คือ600บาทต่อคนนะคะให้กับผู้ที่มีบัตรไม่เกิน 13.45 ล้านคนโครงการที่2คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2อย่างเช่นผู้พิการผู้ไร้บ้านจำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนรวมทั้งสิ้น600บาทต่อคนไม่เกิน 2.25 ล้านคนและโครงการที่3คือโครงการคนละครึ่งระยะที่4คนละไม่เกิน 1,200 บาทใช้จ่ายไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันจำนวนไม่เกิน29ล้านคนนะคะการดำเนินการทั้ง3โครงการเนี่ยจะเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565ก็จะเป็นการช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจจากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี2565จำนวน 80,000 ล้านบาทและช่วยให้ GDP ทั้งปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 ต่อปีสนับสนุนให้ GDP ทั้งปีเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ4นะคะอีกทั้งก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ผลิตทั้งระบบส่วนเหตุผลที่ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนวงเงินคนละ 1,200 บาทต่อคนเท่านั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นประชาชนก็เชื่อมั่นในภาคบริโภคนะคะทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประกอบกับคนที่ตกงานก็เข้าสู่ระบบการจ้างงานมากขึ้นจึงกำหนดวงเงินช่วยเหลือประมาณ 1,200 บาทในครั้งนี้นะคะก็มองว่าเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชนได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ